เวรกรรมที่ทำกับพ่อแม่เนี่ยมันรุนแรงท่านบูฟังข้ามภพข้ามชาติเลยละ่ะที่นี้มีอีกเรื่องหนึง่งท่านบูฟังเกี่ยวกับเรื่องทำกรรมกับพ่อแม่เนี่ยคุณสุดาเล่าให้ฟังคุณสุดานี่เป็นข้าราชการปกติธรรมดาแกก็มักจะหาเวลาว่างไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องแกคนหนึ่งชื่อพี่อบอ่าบ้านแกอยู่ทางดอนเมืองนู่นน่ะบ้านแกอยู่ชานเมืองแม้ว่าความเจริญจะพยายามลุกไล่เข้าไปเรื่อย แต่ความอึกกระทึกพลุกพล่านก็ยังไม่ถึงกับรบกวนความสงบในบริเวณนั้นเสียทีเดียวถึงแม้ว่าไอ้ความเจริญมันจะทําให้ที่ดินของแกเนดูมีราคาเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันตาเห็นแต่ว่าคนอย่างพี่อบที่ว่าเป็นญาติกันเนี่ยแกก็ไม่ค่อยจะเหลืองหลงไปกับโลกกระทำอะไรสักเท่าไหร่แกอยู่ของแกอย่างสมถะใช้ชีวิตเรียบเรียบง่ายๆแต่ก็มีความสุขดีนะ แกเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเวลาไปพูดไปคุยด้วยครั้งใดก็จะได้ข้อคิดเตือนใจดีๆมีคติแง่คิดทั้งทางโลกทางธรรมให้ได้คิดพิจารณาโบราณก็ถึงได้บอกว่าการครบหาสมาคมกับบัณฑิตเนี่ยเป็นทางแห่งความเจริญวันนั้นคุณสุดาก็ไปนั่งคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด็กรุ่นหนมสองคนอายุสักสิบเจ็ปถึงจะได้เข้ามาหาแกแล้วก็ถามพี่อบบอกว่าเ ้าบ้านในผัดได้อยู่หลังไหนรู้ไหมครับคุณสุดาก็สังเกตด้วยความแปลกใจเห็นเด็กหนุ่มทั้งสองคนนะช่วยกันประคองผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งมาอย่างทุลักทุเลแล้วก็ตัวพี่อบเองก็คงจะแปลกใจเช่นเดียวกับคุณสุดาพี่อบก็เพ่งดูหน้าผู้ชายคนนั้นอยู่ครู่ใหญ่เสร็จแล้วก็บอกว่าเอ๊ในผู้นี่นะใช่ในผู้หรือเปล่าอ่ะ เด็กหนุ่มสองคนก็บอกว่าใช่คุณสุดาสังเกตเห็นผู้ชายที่ชื่อในผู้ที่เขาประคองมาเนี่ยอ่อนเพลียเต็มทีร่างกายสูบซีดผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหน้าเวทนาใส่เสื้อผ้าเก่าๆดูสกปรกซอมซ่อแล้วทั้งๆท,ท,ที่อากาศร้อนอย่างนั้นแต่ในผู้เนี่ยก็เอาผ้ามาพันคอทบจะหลายรอบจนหนาเตอะพี่อบก็รู้สึกมีความรู้สึกไม่ต่างไปจากคุณสุดาก็หันมา บอกให้คุณสุดานั่งอ่านหนังสือแบบพลางๆก่อนตัวแกเองจะเดินไปส่งในผู้ที่บ้านในผัดซึ่งไม่อยูอ่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่คุณสุดาก็นั่งคอยอยู่นานแล้วพอพี่อบกลับมาก็าได้รู้ว่าเหตุที่ในผู้ใช้ผ้าพันคอทบจะหลายรอบก็เพื่อที่จะซับน้ําเหลืองที่ไหลยเยิ้มอยู่บริเวณคอของแกพี่อบเล่าว่าในผู้นี้พูดไม่ได้เสียแล้วได้แต่ไอได้แต่หอบ จะกินจะดื่มอะไรก็ตีบตันไปหมดก็ผอมเหลือแต่ซี่โครงน่ะหน้าสงสารพี่อบก็บอกว่าเด็กพวกนั้นเล่าว่าแกรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวลูกเมียหน,นีหายไปหมดแกรู้ดีว่าชีวิตคงจะอยู่อีกไม่นานก็เลยขอให้เด็กในช่วยพาแกมาส่งบ้านมาหาพ่อแกมาขอขมาลาโทษพ่อที่แกเคยล่วงเกินไว้ขอให้พ่อยกโทษให้คุณสุดาก็ซักพี่อบว่าอา้าวแล้วแกไปทําอะไรล่วงเกินพ่อของแกล่ะ พี่โอก็เล่าว่าแกเห็นในพู่มาตั้งแต่ในพู่ยังเล็กๆในพู่นี่เป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของพ่อแม่ในพู่ตายเสียตั้งแต่ในพู่ยังเล็กๆพ่อก็เลยทั้งรักทั้งสงสารตามใจเอาใจสารพัดแล้วก็การตามใจเอาใจนี่เองทําให้ในพู่เนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองโมโหร้ายเวลาไม่ได้อะไรอย่างใจเป็นได้เรื่องอยู่เรื่อยเมื่อในพู่โตเป็นหนุ่มก็ไปได้เด็กสาวต่างบ้านต่างถิ่นเป็นภรรยา พามาอยู่ด้วยกันในผัดจะชอบใจลูกสะใภ้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุให้ในผู้ก่อบาปก่อกรรมกับพ่อตัวเองก็เกิดขึ้นคือวันหนึ่งในผัดเนี่ยไปทำอีท่าไหนไม่รู้ล้มฟาดลงแล้วล้มเจ็บกลายเป็นอัมาาพาตใหม่ๆในผู้กับเมียก็ดูแลพ่อดีอยู่แต่พอนานวันเขาก็เริ่มแสดงความเบื่อหน่ายรังเกียจเดียดฉันยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งแสดงกิริยาหยาบกระด้างเขาทุกที หนักๆข้าก็ถึงก็ใช้วาจาเชื้อเฉือนกระแทกแดกดันพ่อของตัวเองที่ร้ายที่สุดพี่อบก็บอกว่ามันเป็นบาปหนักของในผู้ก็คือการปล่อยให้พ่ออดข้าวอดน้ำเป็นวันๆตัวเองกับเมียไม่รู้ออกไปตะลอนไปเที่ยวอยู่ที่ไหนและวิธีสุดท้ายที่ในผู้เอามาใช้เพื่อให้พ่อรู้ว่าแกเบื่อระอาพ่อเต็มทีแล้วก็คือการพาเมียอยบายพแยกครอบครัวไปอยู่เสยที่อื่นพ่อจะเป็น ตายรายดียังไงก็หมดความอดทนที่จะสนใจเสียแล้วที่นี่โชคดีอยู่บ้างที่ในผัดผู้เป็นพ่อนี่ยังเหลือญาติมิตรที่มีเมตตาธรรรู้ข่าวก็มาอยู่คอยปฏิบัติช่วยเหลือไม่อย่างนั้นไม่ทราบว่าในผัดจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงต่อไปตั้งแต่นั้นมาพี่อบก็ไม่ได้ข่าวครา,าวของในผู้อีกเลยแต่แล้วจู่จูวันเนี้ยในผู้ก็กลับมาในสภาพที่แทบจะไม่มีใครจําเขาได้ช่วเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองกรรมเวรก็ติดตามถึงตัว เหมือนจะมันจ้องคอยรอจังหวะอยู่แล้วคุณสุดาฟังเรื่องราวจบลงก็นึกถึงผู้ชายร่างผอมสูบซีดจนตัวเหมือนเด็กเนี่ยท่าทางอ่อนและโหยโยแรงที่ชื่อในผู้คนในะตะกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของกรรมตามสนองที่ว่าคุณสุดาได้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ต้องไปฟังจากคำบอกเล่าของใคร มันจึงเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็จะแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของแกไปอีกนานแสนนานแล้วก่อนที่คุณสุดาจะลาพี่อบกลับพี่อบก็พูดบอกว่ากรรมเวรนี่นะยายดาเรามองไม่เห็นมันก็จริงหรอกแต่มันเห็นเราแล้วก็เพราะมองไม่เห็นมันนี่แหละคนถึงได้พากันประมาทถ้าจะเปรียบเป็นคนก็เหมือนคนหนึ่งอยู่ในมุมมืดอีกคนหนึ่งอยู่ที่สว่างเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขา ลแล้วใครเราจะเป็นฝ่ายเพียงพล้ำครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่เรานำเสนออีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของคนที่ทำบุญทำบาปกับพ่อกับแม่เนี่ยมีเรื่องเล่ากันมาเรื่องหนึ่งว่ามีคนนายคนหนึ่ง ที่กรุงเทพอะครับสมัยก่อนนั้นคุณนายคนนี้เป็นคนใจบุญดูได้จากการที่แกตักบาตรทุกเช้าเลยแล้วก็หลังจากนั้นแกก็จะถือสำรับกับข้าวที่บรรจงจัดอย่างประณีตนำไปวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพไปแหละเพื่อถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าคุณนายในเคารพนับถือในจริยาวัดของเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วก็ชอบฟังท่านคุยแล้วก็เล่าเรื่องอะไรตอนมีอะไรให้ฟัง เรียกว่ามีเวลาว่างหลังจากตักบาตตอนเช้าแล้วคุณนายเนี่ยเป็นต้องมาวัดให้ได้ทุกวันอาหารที่จัดมาก็ประณีตทุกอย่างเพื่อให้สมกับการนํามาถวายสมเด็จซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ก็อยู่คุยกับท่านพอสมควรก็กราบลากลับทําอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจําวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับแล้วมีพระภิกษุหนุ่มรูปนึงซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จเนี่ยก็เข้าไปเรียนถวายท่านบอกว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริง แต่ว่าเคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบมีแม่อยู่คนเดียวก็ปล่อยให้อดดอยากอยากไม่ค่อยเอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ในห้องแคบแคบหลังบ้านส่วนตัวเองพร้อมลูกๆนอยู่บนตึกใหญ่สะดวกสบายทุกอย่างเขาว่าตอนอยู่บ้านนะพูดจากับแม่นฟะังไม่ได้เลยผิดเกันมาพูดอยู่ที่วัดหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวแม่จะเดินออกมาหน้าบ้านบ้างก็ไม่ได้กลัวเขาจะเห็นว่ายังมีแม่แก่ๆอยู่ในบ้านอายเขา คนเขามาเล่าให้ฟังหลายรายแล้วจะเท็จจริงยังไงไม่ทราบได้นี่พระองค์นั้นก็ว่าอย่างนั้นนะ,อะบอกกับเจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จท่านฟังพระว่าก็ไม่พูดอะไรก็นิ่งฟังเฉยอยู่ต่อมาอีกหลายวันท่านไปกิจนิมนต์นอกวัดเผอิญขากลับจะต้องผ่านทางบ้านคุณนายคนเนี้ยก็เลยแวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายดีใจเหลือเกินที่สมเด็จมาถึงที่บ้านเพราะไม่เคยมีพระมาที่บ้านเลยยามปกตินี่นอกจากเวลาทําบุญก็ถือว่าเป็นนิมิตมงคลอย่างสูงสุดที่พระ ระดับสมเด็จน่ะมาเหยียบบ้านก็เรียกลูกหลานก็มากราบไหว้ท่านเป็นโกราหนทีเดียวอ่าให้ท่านอวยชัยไให้พรให้ลูกหลานเสร็จแล้วก็ชวนท่านคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้สมเด็จท่านก็คุยบ้างถามทุกสุขบ้างตามธรรมเนียมเสร็จแล้วตอนหนึ่งสมเด็จท่านก็ถามคุณนายบอกว่าพระในบ้านคุณนายนะ่มีมั้งไหม คุณนายได้ยินเข้าก็รีบตอบปรพระในบ้านมีเยอะข้าหลวงพ่อเป็นพระเก่าๆทั้งนั้นแหละสมัยสุโขทัยก็มีสมัยเชียงแสนก็มีองค์เป็นแสนนะแน่อวดใหญ่เลยชวนสมเด็จกันไปดูห้องพระข้างบนด้วยสมเด็จท่านก็รู้ว่าคุณนายนยังไม่เข้าใจก็ถามอีกไม่ใช่พระอย่างนั้นทราบว่าคุณนายแม่คุณนายยังอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วอยู่เสที่ไหนล่ะ คุณนายได้ยินเสียวแปลบเข้าไปในหัวใจไม่นึกว่าจะถูกจู่โจมคําถามชนิดแบบนี้จากสมเด็จจะตอบไปตามตรงว่าแม่อยู่หลังบ้านก็กลัวสมเด็จจะเดินไปดูไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่เดี๋ยวท่านจะว่าอาได้ก็เลยอึกอึกอักอักตอบทรงเดชไปว่าตอนเนี้แม่ไม่อยู่ออกไปเยี่ยมญาติคงจะอีกนานแล้วค่ะกว่าจะกลับว่าอย่างนั้นกันท่าไว้เสร็จเดี๋ยวกลัวสมเด็จจะนั่งคอยสมเด็จท่านก็ไม่ต่อความอีกอ่ะ เพราะว่าเริ่มจะรู้อะไรเป็นอะไรแล้วพอสมควรแก่เวลาท่านก็ลากลับหลังจากนั้นก็พบพระคุณนายอีกเป็นประจำเหมือนเคยจนกระทั่งวันหนึ่งสมเด็จท่านเห็นคุณนายยิ้มแย้มแจม่มใสดีพูดคุยรื่นเริงเรื่องการ,ร,รทําบุญสุนทานอ่าตอนนั้นยังมีเวลาอีกพอสมควรที่จะถึงเวลาเพนสมเด็จท่านก็ถามว่าเออนิยมพระในบ้านของโยมเนี่ยโยมดูแลเรียบร้อยดีแล้วเหรอ เจ้าคะ่ะดิฉันจัดถวายท่านเรียบร้อยทุกวันแล้วค่ะก่อนอจะมาถวายท่านเนี่ยดิฉันก็ต้องจัดถวายในห้องพระก่อนนะเจ้าคะ่ะจุดธูปเทียนบูชาท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงได้นํามาถวายท่านทีหลังท่านไม่ต้องห่วงแล้วค่ะดิฉันทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังนะเจ้าคะ่ะอาตมาไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปนะโยมพระในบ้านที่อาตมาถามเนี่ยหมายถึงพระที่มีลมหายใจ ก็คือแม่ผู้มีพระคุณของโยมแม่มีพระคุณไหมโยมถึงตอนนี้คุณนายนั่งนิ่งเป็นรูปปั้นเลยอคนเรานะ่ยมีพระอยู่ในบ้านทุกคนในโยมพระที่มีลมหายใจบางคนมีพ่อบางคนพ่อไม่มีแล้วเหลือแต่แม่บางคนก็โชคดีเหลือทั้งพ่อทั้งแม่ในบ้านก็นับเป็นบุญมหาศาล ใครเหลือเท่าไหรก็ควรจะได้เอาตาดูหูใส่ท่านบ้างไม่ใช่ปล่อยปลาละเลยไม่เอาใจใส่ปล่อยให้ท่านอดๆอ,อยากยากเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ดูแลท่านบ้างท่านแก่แล้วท่านกินท่านใช้จะหมดเปลืองไปสักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมโยมเออเจ้าข่าโยมก็เหมือนกันทราบว่ามีแม่อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่โยมไม่ค่อยสนใจความเป็นอยู่ของท่านเท่าไหร่ ปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆอับๆทึบๆแท,บ,ท,บ,ทบจะไม่มีอากาศหายใจอยู่หลังบ้านทั้งๆท,ที่ท่านเป็นเจ้าของบ้านที่ดินทั้งหมดที่โยมอยู่อยู่อย่างสบายแต่ปล่อยให้ท่านอดๆอยากๆแล้วไม่สงสารท่านบ้างหรือโยมคุณนายน่ะนิ่งเงียบเชียโยมจัดอาหารถวายพระในห้องพระได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกองค์หนึ่งก็คือแม่ของโยมโยมไม่เคยจัดหาอะไรให้ แล้วของที่เอามาถวายอาตมาเนี่ยอาตมาสังเกตดูโยมจัดหามาอย่างดีทีเดียวทำก็ประณีตบรรจงเมื่อก่อนนี้อาตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉันของโยมไปตามปกติแต่ตอนนี้บอกตรงๆว่ามันกลืนไม่ค่อยลงมาหลายวันแล้วเพราะอาตมารู้ว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระในวัดไม่ควรจะเอาเปรียบพระในบ้านของโยมเกินไปก็เลยกลืนไม่ลงอาตมาเป็นพระนี่จะฉันยังไงก็ได้ พระไม่เลือกหรอกของดีของไม่ดีก็ได้ทั้งนั้นนะขอให้มีเจตนาดีมาถวายแค่นั้นนะโยมลองคิดดูอีกทีนะอัตมาคิดมาหลายวันแล้วว่าจะพูดดีหรือว่าไม่พูดดีสุดท้ายก็ตกลงใจว่าพูดดีกว่าเพราะว่าเห็นใจแม่ของโยมสงสารโยมแล้วก็ผลการกระทําของโยมนี่จะตกแก่ตัวโยมต่อไปแล้วก็ลูกหลานของโยมเห็นโยมทํากับแม่อย่างเนี้ย มันก็จะจำเอาไปแล้วก็ทํากันโยมบ้างแล้วก็ทํากันต่อต่อไปไม่สิ้นสุดสักทีเพราะเห็นว่าแม่ทําได้ยายทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันอาตมาพูดแล้วโยมจะโกรธเคืองอาตมาก็ตามใจเธอนะแต่อาตมาพูดด้วยความหวังดีต่อโยมโยมลองคิดดูให้ดีก็แล้วกันน้าตาเจ้ากรรมมันพังลงมาจากทำนบตาคุณนายเมื่อไหรไม่รู้ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกวัวแลนเขาจับหัวใจตามวิสัยคนผิดที่กลับตัวกลับใจได้ทันเวลาร้องไห้ญ่ะกราบลาสมเด็จอ่ากราบเฉยๆไม่ได้กล่าวคำอำลาสักนิดหนึง่งแต่หลังจากนั้นสมเด็จท่านก็ได้ทราบข่าวว่าคุณนายเนีง่เงียบเหงาไปไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนแล้วก็จัดการย้ายห้องแม่ให้ไปอยู่ติดๆกันกับห้องของตัวบนตึกใหญ่ชั้นล่างดูแลท่านอย่างดีไม่ค่อยออกนอกบ้านอย่างเช่นแต่ก่อน และกว่าจะเข้าวัดมาหาสมเด็จอีกก็ต่อเมื่อเวลาล่วงไปแล้วหลายเดือนไม่กล้าเข้าหาสมเด็จก็เพราะความละอายใจนั่นเองโอ้นีสาธุเป็นบุญกุศลของคุณนายคนนี้นะที่ได้พบพระอย่างสมเด็จองค์นี้ซะก่อนแล้วก็เป็นบุญเหลือเกินที่กลับตัวกลับใจเสียใหม่เมื่อยังไม่สายจนเกินไปเวลาที่จะสนองพระคุณแม่ก็ยังพอมีอยู่บ้างแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ยังดี ผิดกับบางคนนี่กว่าจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นพระในบ้านผู้ประเสริฐก็สายไปซะแล้วคือรู้ก็ต่อเมื่อทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วหรือว่าบางคนแม้ว่าจะมีผู้พูดกรอกหูให้ฟังอยู่ทุกวันก็ยังไม่รู้สึกปล่อยให้พระในบ้านของตัวลำบากลำบนอยู่เหมือนเหมือนเดิมแหละอเออเพราะฉะนั้นท่านต้องดูนะครับโดยจะพาะแฟนรายการของอาจารย์ยอดพระในบ้านของท่านยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะครับ ช่วยดูแลท่านหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องต่อไปดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมสักเรื่องนะครับคุณสำเริงสำเริงเล่าให้ฟังคุณสำเริงนี่บ้านเขาอยู่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะกำลังเรียนอยู่ชั้นป .5 พอดีที่วัดนาโฮ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านแกเนี่ย ชาวบ้านก็ไปนิมนต์พระจากที่อื่นมาจำมัรษาสองรูปก็เลยไปอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์กิจวัตรของเด็กวัดก็คือกวาดถูสลาตากักน้ำเก็บปินโตตอนเย็นเลิกจากโรงเรียนแล้วก็เดินไปตามอาจารย์ไปเรียนอีกพระอาจารย์ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ต่อมามีเด็กคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบสนิทสนมกับสำเริงเนี่ยเหมือนกับพี่น้องเด็กคนนี้ชื่อวิวัฒ เวลาทำอะไรก็จะมาช่วยตลอดต่อมาในช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงปิดเทอมวิวัฒน์ก็ตามแม่เขาไปอยู่ไร่ระยะหนึ่งแล้วพอช่วงสงกรานต์ก็กลับมาแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ชายเอาด้ามเสียมตีที่หลังแต่ไม่เป็นไรพอถึงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนเปิดเขาก็ไปเรียนพอตกเย็นก็จะมาช่วยแจกปิ่นโตแล้ววันนั้น ก็เหมือนกันกับทุกวันวิวัตรก็บอกกับสำเริงที่เล่าเรื่องเนี่ยบอกว่าจะมาสำเริงก็รอจนเย็นก็ไม่เห็นมาก็เลยไปแจกปินโตเองพอรุ่งเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จก็มีพระรูปหนึ่งมาหาสำเริงสำเริงก็ถามว่าหลวงอาไปไหนมาครับหลวงอาก็บอกว่าเออไปเผาเขาที่วัดผังสิบเก้าเผาใครครับเออ น้องยมลีที่ชื่อวิวัฒเท่านั้นเองสำเริงแทบจะร้องไห้ให้เพื่อนไปช่วยสืบให้ได้ความว่ามันเป็นคืออะไรคือหลังจากที่วิวัฒกลับไปบ้านเนี่ยไปถึงบ้านไม่เจอแม่ไม่เจอก็เอารถมาเล่นรถเด็กเล่นเป็นรถเล็กๆคลราลบาดมีเด็กเอามาลืมไว้ที่วัดนานแล้วไม่มีเจ้าของอ่าเขาก็เลยหิ้วไปเล่นที่บ้านเอาไปเล่นต่อก็ ตอนที่กำลังเล่นพี่ชายมาเห็นเขาก็เข้าไปขอเล่นบ้างพอดีล้อหลุดอวิวัตรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวล้อหลุดใส่ล้อก่อนขณะที่กําลังใส่อยู่พี่ชายก็เข้ามาแย่งล้อรถก็หลุดอีกอวิวัตรก็บอกว่าเดี๋ยวเอาล้อใส่ก่อนก็ก้มลงไปเอาล้อที่ตกอยู่ที่พื้นดินวายพี่ชายโกรธจัดที่น้องไม่ให้อเพราะปกติก็ชอบอิจฉาน้องเพราะว่ามาอยู่วัดมีของดีไปอวดเป็นประจำไอ้เจ้าพี่ชายก็ไป คว้าเอาจอบมาเอาด้ามจอบฟาดลงไปกลางหลังน้องที่กำลังเก็บล้อรถอยู่วิวัต์ถึงก็ซุดหวบลงไปนอนกับพื้นพี่ชายพอเห็นน้องซุดก็เลยเตะแล้วก็แย่งรถไปวิวัต์เห็นท่าไม่ไหวก็รีบวิ่งหนีไปหาญาตตอนที่วิ่งหนีพี่ชายก็ยังตามมาอีกแต่วิ่งไปได้หน่อยพี่ชายก็หยุดวิวัต์ก็ยังคงวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงบ้านญาพอมาถึงญาก็ถามว่าเอออาวิวัน์ เองมากับใครอะ่ะฮะไอ้วัดมาคนเดียวให้ย่าเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบย่านี่ย่าสังเกตเห็นเสื้อผ้าและใบหน้าช้ำก็ถามว่าไปทำอะไรมาเปื้อนหมดอ่ะวิวัดก็บอกว่าพี่เขาตีเอาหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องให้ย่าฟังย่าก็ให้หลานถอดเสื้อออกดูปรากฏว่ามีรอยเขียวช้ำที่กลางหลังก็เลยบอกให้หลานชายรอยจะไปซื้อยาหม่องมาทาให้หลานก็บอกว่าผมคัดจมูกด้วยหายใจไม่สะดวก ย่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อยาลมมาให้ด้วยว่าอย่างนั้นจากนั้นย่าก็รีบไปตลาดงกงกเง,งินเงินไปส่วนหลานชายก็รอย่าย่าก็รีบไปแล้วก็กลับก็ใช้เวลาประมาณส5บห้านาทีมาถึงก็ปลูกหลานชายให้กินยาแต่เวรกรรมเฮ้ยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรู้สึกตัวซะแล้วจากนั้นเขาก็เอาศพไว้ที่บ้านย่านั่นแหละแล้วก็นิมนต์พระมาสวดส่วน คนที่เป็นพี่ชายที่ตีเขาเนี่ยผู้ใหญ่จะนำส่งตำรวจแต่ว่าญาติาติข็ขอไว้สงสารผู้เป็นแม่สามีก็เสียไปไม่นานลูกชายก็มาเสียอีกอผู้ใหญ่เขาก็เลยยอมจากนั้นไม่กี่เดือนนายชัยที่ว่าตีน้องเนี่ยก็เ,เกิดไปขโมยของในโรงเรียนหลายอย่างพันโรงจับได้ทีนี้เขาเอาเรื่องถูกตัดสินจำคุกหกเดือนพอออกจากคุกไม่กี่วันก็มีนายหน้าไปหาคนงานไปทำงานที่กรุงเทพ ในชัยนี่ก็ไปกับเขาวันหนึ่งเขามีหนังงานบวชพระในชัยก็ไปเที่ยวกับเขานั่งดูไปได้ไม่นานพวกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเกิดชกต่อยกันใช้มีดใช้ไม้คงจะเป็นประเวณกรรมตามทันนะพวกที่ไปดูหนังกันในชัยไม่มีใครบาดเจ็บมีแต่ในชัยคนเดียวสภาพตอนนั้นทั้งโดนเหยียบทั้งโดนแทงสารพัดเพื่อนพากันไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันตายซะก่อนแม่รู้เขาก็เสียใจมากเออ เวรกรรมตามทันจริงๆทำร้ายใครกรรมนั้นก็ตอบสนองตัวเองแบบที่ตัวได้ทำน่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านบุกฟังนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ